ร้อนนะคะอ้าวไม่ว่าเราจะแช่แล้วนานไว้นานแค่ไหนนะคะพลาสติกก็อาจจะไม่ร้อนนะคะเอาละค่ะปรบมือกับตัวแทนของเราทั้ง4คนค่ะพอแล้วลูกพอแล้วนะครับเอาละเราไปดูผลการทดลองของเรากันดีกว่าในวันนี้นะคะนักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปในหน้าที่43นะคะเปิดไปหน้า43ค่ะสี่สิบสามมีสี่กับสามเจอแล้วเขียนวันที่ค่ะฝนตกให้เวลาค่ะฝนหยั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำได้ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราจบ1เพลงนะคะในหน้าที่44วันที่คงเรียบร้อยเหมือนกันหน้า43แล้วนะคะในหน้าที่44นั้นเป็นตารางบันทึกผลการทดลองนะคะตารางบันทึกผลการทดลองซึ่งตารางนี้ใช่ไหมคะตารางนี้ใช่ไหมคะละค่ะนะคะวัสดุที่เราใช้นะคะมี4ชนิดด้วยกันเป็นช้อนนะคะช้อนแรกทำมาจากกระเบื้องนะคะชนิดที่2เป็นช้อนที่ทำจากสแตนเลสนะคะสแตนเลสหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเตนเลสก็ได้แต่เป็นไงคะเรามักจะใช้คำว่าสแตนเลสนะคะสเตนเลสนะคะอ้าวชนิดที่3ค่ะเป็นช้อนที่ทำจากพลาสติกค่ะและชนิดที่4คืออลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมค่ะนะคะเจอหรือยังเจอแล้วเนาะ
อ้าวเจอแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะเมื่อสักครู่คุณครูบอกว่าไงนะเราเริ่มผลการทดลองของเราเริ่มรินน้ำเดือดลงในชามนะคะดูของเพื่อนนะคะเริ่มรินน้ำเดือดลงในชามนะคะอยู่ในหน้านี้นะ44นะคะ44นะคะวัสดุมี4อย่างนะคะเมื่อสักครู่ที่เราทำการทดลองเรารินน้ำเดือดลงในชามกี่โมงคะกี่โมงนะคะกี่โมงคะ9โมงนะคะ9โมงหรือ9นาฬิกานักเรียนก็เขียนลงไปว่า9นาฬิกา 9.00 นค่ะ 9.00 นนย่อมาจากนาฬิกานะคะ 9.00 นนะคะ9ข้างหน้าเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะพอหลังจุดนั้นเป็นนาทีนะคะแต่ตัวนนั้นย่อมาจากคำว่านาฬิกา 9.00 นโอเคไหมแล้วเราเริ่มทำการทดลองพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นทุกช่องนะคะทุกช่องจะต้องเป็น 9.00 นเพราะเราเริ่มทำพร้อมกันค่ะเขียนลงไปเลย9โมง9นาฬิกานะคะทุกช่องค่ะเพราะว่าช้อนที่เราใช้ในการทดลองนั้นนะคะเราอยู่ในชามใบเดียวนะคะในชามในถ้วยใบเดียวกันนะคะเราเริ่มพร้อมกันนะคะเสร็จยังคะแป้งเหมือนกันหมดค่ะเหมือนกันหมดนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างคือเวลาเมื่อเริ่มรู้สึกร้อนนี่แหละคือความแตกต่างนะคะอันไหนร้อนก่อนนะช้อนอะไรคะช้อนอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมคือช่องนี้ใช่หรือเปล่านะคะเริ่มร้อนนะคะเมื่อสักครู่คุณครูแอบบันทึกไว้เริ่มร้อนตอนประมาณ 9.02 นะคะจุด02นั่นหมายถึงว่า9นาฬิกา2นาทีนะคะ9นาฬิกา2นาทีนอด้วยค่ะนอด้วยไม่มีจุดค่ะไม่มีจุดตรงนี้ไม่มีจุดนะคะหนูเรียนเรื่องนาฬิกามาแล้วนะตรงนั้นมีจุดค่ะเริ่มร้อนก่อนเลย 9.02 นาฬิกาหลังจากนั้นช้อนอะไรต่อคะช้อนอะไรที่ร้อนหลังจากช้อนอลูมิเนียมช้อนสเตเลสนะคะสเตเลสค่ะเป็น 9.03 ค่ะ 9.03หลังจากนั้นเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะช้อนกระเบื้องค่ะเป็น 9.04 นะคะแค่เริ่มรู้สึกอุ่นๆนะคะแค่อุณหภูมิเปลี่ยนรู้สึกอุ่นๆนะคะเราก็เป็นไงคะบันทึกเวลาเลยนะคะและช้อนพลาสติกค่ะเพื่อนบอกว่าไม่ร้อนเลยนะคะยังไม่ร้อนเลยเดี๋ยววันนี้จะให้มาจับต่อนะคะขีดละไว้ค่ะไม่ร้อนเลยขีดละไว้เพราะไม่รู้จะร้อนเมื่อไหร่นะคะด้วยเวลาที่จำกัดนะคะเราคงต้องให้จับปลายช้อนประมาณ5นาทีนะคะแต่หลังจากนี้เราอาจจะมีการทดลองต่อนะคะเอลองจับสัก1ชั่วโมงดูซิจะร้อนหรือเปล่านะคะสำหรับช้อนพลาสติกค่ะเอาละทีนี้เวลาที่ใช้ค่ะนักเรียนเวลาที่ใช้ค่ะช่องสุดท้ายนะคะช่องนี้นะคะเราต้องเอาช่องนี้ช่องเริ่มรู้สึกร้อนตั้งลบด้วย
ตอนเวลาเริ่มนะคะเวลาร้อนกับเวลาเริ่มเอามาลบกันค่ะจาก9โมงไปจนถึง9โมง4นาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ใช้ไปกี่นาทีคะ4นาทีเก่งมากเลยนะคะอ้าวเขียนลงไปค่ะ4นาทีหนูเขียนคำว่านาทีด้วยนะคะ4นาทีนออานาทออีทีค่ะช้อนสเตเลสค่ะจาก9โมงไป9โมง3นาทีแสดงว่าเวลาที่ใช้ใช้ไป3นาทีเขียนลงไปอ๋อมีคนอ๋อด้วยอ้าวแล้วช้อนพลาสติกล่ะคะช้อนพลาสติกล่ะคะอ้าวเราขีดละไว้ก่อนเลยนะคะขีดละไว้อลูมิเนียมค่ะจาก9โมงไปจนถึง9โมง2นาทีเวลาที่ใช้ก็คือ2นาทีนะคะสองนาทีค่ะสรุปแล้วนะคะจากการทดลองในวันนี้นะคะจากการทดลองในวันนี้อะไรร้อนเร็วที่สุดร้อนเร็วที่สุดคือช้อนอะไรเอ่ยดูผลการทดลองค่ะช้อนอลูมิเนียมค่ะอลูมิเนียมร้อนเร็วที่สุดเพราะใช้เวลาแค่2นาทีหนูก็เริ่มรู้สึกร้อนแล้วนะคะรองลงมาเป็นสเตเลสนะคะใช้เวลา3นาทีรองลงมาเป็นกระเบื้องนะคะและสุดท้ายค่ะไม่ร้อนเลยเป็นช้อนพลาสติกนั่นเองนะคะนี่คือการเรียงลำดับความร้อนนะคะการเรียงลำดับการนำความร้อนนะคะอ้าวเรากลับไปดูที่สไลด์ของเรากันดีกว่านะคะเรามารู้ความหมายกันก่อนว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนั้นคืออะไรนะคะอ้าวอ่านพร้อมๆกันหน่อยค่ะอ้าวขอโทษค่ะอ่านค่ะ1 2 3การถ่ายโอนความร้อนถามว่าทำไมมือของเราถึงร้อนเพราะว่ามีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะคะโดยการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนี้นะคะจะผ่านวัสดุที่เราใช้ทำของเล่นนะคะโดย